สรุปทุกดราม่าหนุ่มติ๊กยาแก้เครดสู่ปมร้าวแรงขายทองลูกกินหนี้พนันหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นครับได้เกิดดราม่าร้อนแรงระหว่างหนุ่มสอนรามและอดีตภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบาเธอร์วันนี้ครับทีมข่าวจะพามาสรุปดราม่าประเด็นร้อนให้ฟังแบบครบเครื่องทันทุกประเด็นอย่างแน่นอนครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน61ครับสอนรามและติ๊กได้เข้าพิธีแต่งงานกันแถมในวันเดียวกันนั้นครับทั้งคู่ก็ควงกันไปจดทะเบียนสมรสพร้อมกับเผยภาพอัลตราซาวด์ทายาทคนแรกของทั้งคู่อีกด้วยจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับหนุ่มสอนรามได้เข้าแจ้งความหลังตรวจสอบพบว่าเงินในบัญชีของตนเองที่ฝากเอาไว้นั้นกับธนาคารแห่งหนึ่งได้หายไปจำนวนหลายแสนบาทก่อนที่ธนาคารนะครับจะออกมาชี้แจงว่ากล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพผู้ทำรายการถอนเงินนั้นเป็นคนใกล้ชิดของสอนรามและไม่ได้เป็นความผิดพลาดของระบบธนาคารซึ่งชาวเน็ตหลายคนนั้นเกิดข้อสงสัยว่าคนใกล้ชิดดังกล่าวนั้นเป็นใครและได้ทวงถามเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางโซเชียลของทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งได้แจ้งจับติ๊กข้อหาช่อโกงเนื่องจากสั่งหน้ากากอนามัย 200,000 ชิ้นและโอนเงินมัดจำเป็นจำนวน 900,000 บาทแต่ไม่ได้รับของในกำหนดตามที่ได้ตกลงกันไว้ทั้งยังโดนบ่ายเบียงจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความสอนรำจึงออกมาไลฟ์ชี้แจงแทนติ๊กว่าภรรยานั้นไม่ได้โกงเงินแต่อย่างใดแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้หน้ากากอนามัยกลายเป็นสินค้าควบคุมของรัฐบาลและยินดีคืนเงินทั้งหมดให้ส่วนตัวของติ๊กเองแม้จะไม่ได้เข้าร่วมชี้แจงในไลฟ์สดด้วยแต่ก็คอยตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตอย่างดูเดือดต่อมาก็มีข่าวลือว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันและหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะมีข่าวออกมาว่าติ๊กได้เปลี่ยนจากนามสกุลเทพพิทักษ์ไปเป็นนามสกุลเดิมของตนแล้วทั้งคู่จึงออกมาสยบข่าวรักร้าวด้วยภาพหวานพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเพื่อยืนยันว่าทั้งคู่นั้นยังรักกันดีก่อนที่ติ๊กนั้นจะออกมาชี้แจงว่าทั้งคู่ได้หย่ากันจริงแต่เป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเพียงเท่านั้นและยังเผยว่าในส่วนของการจดทะเบียนใหม่นั้นก็ยังดูเลิกอยู่และเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นครับสอนรามได้โพสต์รูปใบหย่าโดยมีข้อความบันทึกว่าให้ลูกนั้นอยู่ในความดูแลของบิดาพร้อมกับระบุในแคปชั่นว่าทั้งคู่ได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการแล้วและติ๊กไม่ได้อาศัยอยู่กับตนขอให้เจ้าหนี้นั้นติดต่อกับทางเจ้าตัวโดยตรงเนื่องจากตนและลูกไม่ได้รู้เรื่องใดๆก่อนที่สาวติ๊กนั้นครับจะโพสต์รูปลูกหมาและแม่หมาพร้อมกับมีแคปชั่นครับว่าอิจฉาหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดๆล่ะพร้อมกับแท็กหาสอนรามสอนรามนะครับจึงตอบโต้ด้วยคลิปที่โทรคุยกับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จ้างเขาไปโชว์ตัวเจ้าของร้านบอกว่าได้โอนเงินให้ครบตามจำนวนแล้วโดยเงินมัดจำนั้นโอนเข้าบัญชีติ๊กแทนบัญชีสอนรามแต่ติ๊กนั้นไม่ได้บอกว่ารับเงินมัดจำมาแล้วโดยในโพสต์ดังกล่าวมอสปฏิภาณครับได้เข้ามาคอมเมนต์ก่อนที่สอนรามนั้นจะเข้ามาตอบว่าทองของขวัญวันเกิดวีจิหมดไปแล้วจนล่าสุดครับวันนี้ติ๊กได้ไปออกรายการโหนกระแสทางช่อง3โดยหนุ่มกรรชัยครับพิธีกรได้ถามถึงหนี้สินจนถึงเรื่องราวที่สอนรามอยากขาดติ๊กยอมรับกลางรายการว่าเป็นหนี้จริงและเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกับสอนรามตนคิดว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็จะทำงานใช้หนี้เองทั้งนั้นยังได้เป็นหนี้คนรู้จักโดนทวงถามมาตลอดแถมยังโดนขู่ว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนักข่าวเธอจึงไปขอเงินสอนรามเพื่อมาใช้หนี้และตนนั้นยังเล่นพนันออนไลน์แต่ก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องไปแอบกดเงินในบัญชีของสอนรามกว่า 400,000 บาทเพราะเธอรู้รหัสบัตร ATM ของเขาซึ่งภายหลังสอนรามก็รู้ว่าติ๊กเป็นคนกดไปจนสุดท้ายสอนรามทนไม่ไหวจึงได้ประกาศหย่าขาดกับตนส่วนทองของลูกนั้นขายเพื่อใช้หนี้จริงแต่ไม่ได้ขายหมดที่เหลือนั้นซ่อนเอาไว้แต่สอนรามไม่รู้และในช่วงค่ำในวันเดียวกันนั้นติ๊กก็ได้โพสต์ข้อความว่าขอโทษพร้อมกับอธิบายแบบยาวเหยียดและแท็กถึงอดีตสามีหนุ่มสอนรามด้วยและนี่ก็เป็นการสรุปทุกปมดราม่าของหนุ่มติ๊กครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ